เตรียมน้ำให้เด้อพระคุณเจ้าของเราน้ำตรวจเอารายชื่อเช่นเอารายชื่อไอ้ยอมไอ้นั่นหน่อยที่ไปพิมพ์เมื่อกี้น่ะเอาแค่แต่ว่าอุทิศฉีกอุทิศหาส่วนบุญส่วนกุศลเอาเข้าลานธรรมกันเด้อเข้าลานธรรมสายสินอะไรมั่วมาเนี่ยเก็บสายสินเลยเหลือเส้นเดียวเนี่ยเร็วๆเก็บเอาพานออกไปด้วยไม่ต้องดอกน้ำไม่ต้องไปนั่นหรอกไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นหรอกพี่มันเอานี่ไม่งามเอาออกไปเหลือพานเดียวเอาออกไปสองพานเนี่ยเอาออกไปเดี๋ยวเอาชื่อมาใส่นี่เอาเก็บไปเลยเก็บไปไหนก็ทิ้งไปไหนก็ไปเดี๋ยวเสร็จได้เก็บอาสนะเลี้ยงอาสนะใหม่ดีๆหลังจากฉันแล้ว ช่วงบ่ายอาจารย์มาสมปองเอายายมานั่งกำลังในเด้อก็มาข้างในกันอันนี้มอนนะนี่มอนนี่มอนนี่มอนเหลือเวลาอีก10นาทีสุดท้าย จะได้เข้าลานธรรม8โมงแต่ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่าเที่ยมมานั่งประจำที่มาเวลาวารีเนี่ยเห็นว่าอากาศอย่างงุ้นอย่างนี้เนี่ยเวลามันหมุนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวไปเชื่ออากาศไม่ได้นะบางทีแดดออกโอ้นึกว่าสายแล้ว7โมงกว่าบางทีคึมๆฟ้าไป 3-4 โมงแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อเวลาไอ้เชื่ออากาศเอามานั่งข้างหน้าใครนั่งเก้าอี้มานั่งแถวหน้าหมดเลยมานั่งคนไหนนั่งเสือได้มานั่งเสือเจนมานั่งเสือก่อนคนไหนไม่แก่เกินแกงขาไม่เดี้ยงขาไม่หักขาไม่เป๋มานั่งเสือนั่งศาสตร์จะได้กราบพระไหว้พระเบญจางคประดิษฐ์ศอกสองเก่าสองหน้าผากหนึ่งถ้านั่งเก้าอี้ต้องมานั่งแถวหน้าถ้านั่งแถวหลังกลับไปบ้านเลยแถวหน้าในฝั่งนี้ด้วยเนี่ยฝั่งนี้เวลาถ่ายรูปจะได้ติดไม่ได้ติดแต่โต๊ะรูปมานั่งแถวหน้าให้หมดวันนี้โยมเกษตรวิทย์มาป่ะเนาะเกษตรวิทย์เจ้าภาพไม่ได้ออกเรียกว่าออกปัจจัยแต่ตัวไม่ได้มาก็น่าชื่นชมนะถ้าเข้ามาไม่ชีเราก็เข้ามาช้ากับพระไม่ชีนะอย่าให้ช้ากับพระต้องทำไอ้ระฆังเป้งป้างต้องกลับเวลาดูเจ้าของด้วยเพราะเวลาหมวดเนี่ยปกติคือไม่มีงานปฏิบัติปกติถ้ามีงานปฏิบัติธรรมต้องเร่งอะไรที่ไม่เอาไว้ทำช่วงบ่ายช่วงที่มันเสร็จจากเรียกว่าจิตก็เรียกว่าภัตตกิจฉันภัตตาหารแล้วต้องได้ไอ้มันก็กระโดนไอ้ว่าโอ้อาจารย์เว้าหายไม่สิหายแล้วมันมาทีหลังพระเจ้าของศีลเท่าไหร่อ่ะพระศีล227ก็มานั่งโคโลแล้วแล้วก็อีกวันที่14ก็บวชพระอีกชุดหนึ่ง22รูปชุดนี้กลับชุดนี้กลับไปแล้วอีก22รูปก็ต้องอบรมเหมือนกันอบรมเช้าอบรมเย็นบ่ายอย่างน้อยบวชระยะสั้น20วันอย่างน้อยคุณต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปด้วยเห็นป่ะหลวงพี่สัตตนาวิธีตั้งตัวหมู่เป็นไหมพระ20วันรัตนาศีลรัตนาธรรมเป็นไหมต้องสอนผมก็วางโปรแกรมไว้ให้อาจารย์นิรุตเจ้าน้ำเพอสอนเรื่องวินัยอนุศาสตร์8อย่างนิสัย4อาการณีกิจ8ใจเสื่องแต่งไปไม่ทิศ4อย่างอาจารย์อัลเตอร์สุเทพจะให้สอนเรื่องพุทธประวัติเป็นไปไอเดียเยอะเอามาแจกด้วยแจกชีตแล้วก็ต้องอ่านพระโคตรคือใครเป็นพ่อใครเป็นแม่บางทีเนี่ยเขาบวชระยะเวลา20วันแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นศาสดาเจ้าของรู้แต่นายอำเภอสั่งให้มาบวช
รู้แต่ผู้ว่าสั่งห้ามบวชรู้แค่นั้นเองแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นศาสดามันเลยไม่ศรัทธานะถ้าเรารู้ว่าศาสดาเราเป็นใครโอ้ยเพิ่นจบ18ด็อกเตอร์วอทด็อกเตอร์เป็นเรียน7วันจบ7วันจบถ้าเรารู้เนี่ยโอ้ยผมเนี่ยเราต้องสอนพระเจ้าเนี่ยภาษาธรรมสอนภาษาไทยว่าไงนะปิดตะงึดดีใจหลายที่เรามีอาจารย์เก่งที่สุดในโลกที่ไม่มีใครเทียบได้แล้วพอใจยินดีพอใจในศาสนาของเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเข็มไม่รับถือศาสนาอื่นอะไรอื่นแล้วก็ต้องเหมือนอาจารย์สมภพเนี่ยมีเป็นพระนักพูดนักเทศนักปฏิปิฎกเนี่ยมีครูบาอาจารย์พยายามจะดึงเข้าค่ายนะซื้อตัวเข้าค่ายเหมือนกับนักบอลนะแกบอกว่ามหานิกายเป็นมหานิกายเป็นเก่าแก่เป็นมหานิกายมหาแปลว่าใหญ่เป็นพระที่ใหญ่เก่าแก่ไม่เข้าไปอยู่ในนิกายไหนแต่จะอยู่กับศาสนาจะอยู่กับมหานิกายเพื่อจะสร้างมหานิกายให้มีที่ยืนจุดยืนแล้วก็ทำให้ได้เพราะฉะนั้นคือลูกศิษย์ลูกหาที่ลูกศิษย์ก็ดีอย่างอาจารย์จันทร์ลาวีอาจารย์ต่างๆอย่างผมเป็นลูกหาเนี่ยผมก็ไปหาบ่อยๆพยายามก็มาสร้างก็ดูงานพระอาจารย์แล้วก็มาทำมาสร้างจัดกิจกรรมนู่นนี่นั่นต่างๆอายอมลุกมานั่งเสื่อแล้วคนไหนนั่งได้แล้วถ้าไม่ข้างหลังลุกมานั่งไอ้โต๊ะแถวหน้าเนี่ยยอมแถวหน้าฝั่งนี้ด้วยมาหน้าฝั่งนั้นให้เต็มข้างหลังไม่ต้องนั่งลุกมายายข้างหลังเนี่ยลุกมายายอะไรอ่ะทองม้วนป่ะเนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้มายายลุกฝั่งนี้หลังพระเร็วนั่นลุกมาลุกขึ้นแม่ยายน้องฝันรู้ว่านั่งฝั่งเนี้ยเนี่ยฝั่งเนี้ยเนี่ยที่มีคนนั่งเนี่ยข้างหน้าเลยหน้าสุดเลยได้มีที่ตูดนุ่งตรวจน้ำถ้ามานั่งเสือได้ก็นั่งคนไหนนั่งเสือนั่งศาสตร์จะเป็นมหาเศรษฐีคนไหนนั่งโซฟาอาจจะเป็นดาจกในอนาคตต่างหากเหลือ5นาทีแล้วรอเจ้าภาพก่อนโยมเกษตรวิทย์เพิ่นอาจจะเอาต้นไม้ไม่ด้วยบอกเพิ่นเอาต้นไม้ไม่ด้วยมะม่วงเอามะม่วงมหาชนกมาปลูกชื่อมะม่วงมหาชนกเนี่ยไม่รู้แซ่บหรือไม่แซ่บรู้อ่ะแต่อาศัยชื่อดูก่อนมันพระบวชใหม่อันนี้พระบวชเก่าละได้เรียนรู้ต่างๆยังไม่สึกยังไปเรื่อยแต่พระที่มีกำหนดศึกบวชวันนี้ศึกวันนี้เนี่ยเราต้องป้อนข้อมูลเข้าไปให้เขาเราเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันด้วยนะเป็นข้าราชการด้วยเขาได้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์กับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ต้องอาราธนาศีลเป็นผู้ใหญ่กำนันก็ต้องอาราธนาศีลเป็นผมจะสอนเป็นชั่วโมงตั้งบูรุษเป็นอาราธนาศีลอาราธนาธรรมต้องได้มายังพันเตวิสุงวิสุงพรมาจโลกาอะไรต่างต้องได้แจกชีตแจกอะไรต่างมีจอต่างๆแล้วก็มีครูบาอาจารย์ปลุกใจให้รักชาติศาสนามหากษัตริย์ด้วยบางทีเราอาจจะรักเหมือนกันจะรักน้อยๆบางคนเนี่ยถามว่ารักพ่อไหมรักรักแม่ไหมรักแต่สำไหนล่ะแล้วก็บอกเท่าดินเท่าฟ้าแต่เวลาความรู้สึกความที่เราจะไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่จะหวังหาอาทรต่างๆเนี่ยมันไม่มีแต่เวลาฟังครูบาอาจารย์อบรมปลูกจิตสำนึกเนี่ยเอานำสื่อนำเสนอสื่อเข้ามาใส่จอจิกเตอร์เนี่ยว่า3นาทีเนี่ยผมนั่งดูเนี่ยน้ำตาไหลเมะเนี่ยกั้นนะแอตติเอผมกั้นแล้วนะเห็นแค่น้ำตาไหลเนี่ยสื่อเนี่ยน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลรักอยู่แล้วรักพ่อรักแม่รักยิ่งกว่าเดิมอีกรักคนที่พ่อแม่ตายแล้วทำไงล่ะรักตัวเองให้มาก
รักตัวเองให้มากรักตัวเองก็คือรักตัวไงอ่ะเอาร่างกายสิ่งที่เป็นเรื่องแข็งๆเนี่ยผมที่เราปรงทุกวันเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยเป็นของพ่อเนี่ยพ่อให้มาส่วนใดที่เป็นน้ำน้ำลายน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเสลดสัมปิน้ำเนี่ยน้ำเหือเนี่ยเป็นของแม่ธาตุน้ำคือแม่ธาตุดินเนี่ยคือพ่อเพราะนั่นสิ่งที่ได้มาจากพ่อคือจากที่ตัวเราเฮ้ยมึงจะบวชป่ะเนี่ยโตโตขึ้นน่าจะบวชมาดูท่าละนั่งเจ้าวาดเลยไหมมานั่งเจ้าวาดเลยเอานั่งเลยนั่งหลานตะนอมไหลแอวน่าจะเป็นเจ้าวาดคนต่อไปหรือเปล่าเลยจะติดยามาเลยจะได้พ่อไหมเปล่าไม่แน่เราอาจจะได้ดีก็ได้เด็กคือเด็กดื้อน่ะดีน่ะผมถามว่าผมเป็นเด็กสำไหนแต่ไม่ถึงสำนี้หรอกประมาณครึ่งคนนี้ผมดื้อมึนอยู่วัดอยู่วาผมก็เป็นใครเอาจักรยานมาจอดผมก็ขี่จักรยานโยมเล่นอยู่เอาแง่ง้อแง่ง้อแง่อยู่นั่นน่ะโยมก็จะรับศีลก็รับศีลอยู่บนศาลาผมก็ปั่นจักรยานอยู่ใต้ถุนน่ะจักรยานโยมที่มาวัดอ่ะจัดปั่นกันไม่แข็งแล้วล้มถูกตับล้มตับเป็นเด็กวัดได้เลือดซะเลือดทรายแล้วก็ดื้อมึนเนี่ยโดนพระตีอยู่ไปตามตรวจลายมดโดนด้วยแส้หวายหางกระเบนนะไม่ธรรมดาเด้หางกระเบนอ่ะเจ็บเสียบให้ซื้อเฮ้ยไอไปซื้อของอะไรแล้วไปไอพระใช้ไปซื้อไอของซื้อบุหรี่สมัยก่อนเด็กซื้อบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายเด้เดี๋ยวนี้อายุต่ำกว่า18หรือ15เนี่ยผิดกฎหมายไปซื้อนู่นซื้อนี่พระก็เหลือเงินก็เอาไปติ๊บวิ่งไปซื้อปึ๊ดเอาวิ่งไปซื้อทำไมผมเอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพระคุณเจ้าเคยเล่นไหมก๋อยล้อรถอ่ะรถจากล้อรถจักรยานน่ะล้อรถมอเตอร์ไซค์น่ะก๋อยกิ้ว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 ยกล้อฟู่ก๋อยไปก๋อยมาไอ้มือนี่ก็หิ้วบุหรี่อันนี้ก็ก๋อยล้อไปอยู่วัดเป็นเด็กวัดแล้วก็ไปปุ๊บในขณะวางทางไปเจอเขาเล่นก๋อยต๊อกถอยข้ามเส้นไปยืนดูเขาเพลินน่ะเอ้าเขาให้ไปเวลานะกลับมาพระรอกลับมาโดนตีอีก3ดอกมึงไปไหนมาช้าจังโอ้แต่ก็ไม่โกรธพระหรอกเราผิดเองแต่เจ็บเลือดซิบนะตีขายเลือดซิบตีตูดเนี่ยหางกระเบนน่ะที่เขาเจอแส้หวายเฟียบใส่กางเกงอยู่วัดต้องใส่กางเกงหนา3ชั้นน่ะอาการโดนตีอยู่วัดอภิชัยเป็นเด็กวัดก็ดื้อมึนอยู่พอดื้อมึนแล้วมันแล้วก็สอดรู้สอดเห็นเรื่องรถมอเตอร์ไซค์นู่นนี่นั่นอะไรต่างผมซ่อมถอดหรือมาถอดซ่อมอะไรต่างรถยนต์รถอะไรต่างผมทำเป็นเหมือนขับรถยนต์รถพลิกอัพแล้วผมขับตั้งแต่อายุ10กว่าขวบ10ขวบกว่าเนี่ยเป็นเหมือนแล้วรถกิ้งรถกีฟอยู่เหมืองซ่อมเครื่องอะไรต่างๆผมเป็นเพราะมันอยู่กับวงการนี้ก็ต้องเป็นน่ะแล้วก็สอดรถสอดเห็นแมคโครเขาจอดไอ้คนขับจอดกินข้าวผมก็ขึ้นนั่งแทนเลยเขาก็ยืนดูก่อนเป็นเข้าเอามานั่งดูเขาใช้ไปซื้อโอเลี้ยงมาอะไรมายืนดูขับแมคโครพอเขากินข้าวลองดูได้นะยกผานเอาวางผานเดินหน้าถอยหลังยังไม่ได้ตักหรอกเดินหน้าเป็นถอยหลังเป็นรถแท็กเตอร์อะไรต่างเป็นตั้งแต่10กว่าปีเนี่ยสอดรู้สอดเห็นมันก็เลยเป็นมารพอมาอยู่วงการบวชพระผมก็สอดรู้สอดเห็นที่นั่นแหละไปกับอาจารย์เจ้าวาดก็เรียกว่าหิ้วย่ามตามก้นเทกระโถนเวลาเขาไปไหนก็เดินตามอาจารย์ไปหิ้วย่ามตามก้นเพราะอาจารย์ผมเป็นนักเทศนะเป็นนักเทศนักบรรยายเป็นพระธรรมทูตโยมก็นั่งฟังทำไมสงสัยได้ไหมก่อนบวชใหม่ทำไมพระองค์เดียวทำไมโยมนั่งฟังเป็นร้อยวะนั่งนิ่งใช่ไหมมีอะไรวะ มีคาถาอะไร
ถึงสะกดจิตใจคนได้ก็ได้รู้วิธีเห็นแต่ทำไม่เป็นพูดไม่เป็นล่ะภาษา4ภาษา5ผมยังพูดไม่เป็นเลยดูเปิดเครื่องซ่อมเครื่องใส่ลำโพงปีนลำโพงติดลำโพงตามยอดไม้นี่ผมมันเนี่ยใส่ฮอนเปลี่ยนฮอนไว้ขาดผมติดฟุ้งติดไฟผูกผ้าผมทำมาตั้งแต่ภาษา1เดี๋ยวจะมาจับไม้ฮัลโหลฮัลโหลไม่เป็นเลยธรรมะรู้อยู่เรียนเพราะว่าต้องเรียนบังคับให้เรียนพอเรียนปั๊บเนี่ยสมัยก่อนเข้มข้นเด้พระบวชใหม่เนี่ยพอฉันข้าวเสร็จก็ต้องไปรักเข้าห้องเรียนละมีโต๊ะอย่างเงี้ยนั่งโต๊ะละสององค์อาจารย์ก็สอนวันนี้เราจะเรียนวิชาพุทธประวัติก็นั่งฟังพุทธประวัติเขาเล่าจนผมร้องไห้ตอนไหนผมน้ำตาไหลตอนที่พุทธเจ้าปรินิพพานน่ะที่เมืองกุสินาราผมเล่าดีนะองค์นั้นเล่าเป็นช็อตๆเหมือนละครเลยผมฟังผมก็อินไปโอ้ทำไมพุทธเจ้ามาอยู่ไม่ถึงเราเนาะเราไม่มีบุญมาถึงพุทธเจ้าผมฟังเนี่ยเพิ่นเล่าดีนะเพิ่นเล่าดีเพิ่นเล่าเหมือนกับมีชีวิตชีวานะอาจารย์สอนนะจนพุทธเจ้าปรินิพพานมีใครบ้างพระอานนท์ก็มีพญามารมาโดนจิตโดนใจไม่อารัตนาให้อยู่ต่อผมก็ไล่มาตั้งเนี่ยผมฟังอาจารย์สุดท้ายพระเจ้าปฏิจจัยเป็นนิพพานอ่ะผมร้องไห้เลยน้ำตาไหลแค่ฟังเล่าเหมือนก็เราฟังก็เล่านิทานเล่าละครอ่ะเรายังอินไปกับเขานะเรียกว่าอินเนอร์เลยอ่ะผมก็จดจำมาตั้งนั้นน่ะแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ต่อไปเรื่อยวันนี้เรียนวิชาศาสนพิธีทุกคนต้องมาท่องอาราธนาศีล5อาราธนาศีล8แล้วก็พระปริตแล้วก็อาราธนาธรรม4อันใครไม่ได้ไม่ต้องฉันเพลอาจารย์พระ10กว่ารูป20รูปก็จะเป็นตาอายมั้ยเนียนด้วยแต่พระนั้นอายเนียนนี่ล่ะเอาให้เวลา30นาทีไปท่องมาเดินไปท่องตามนั้นเดินถือไปถือกระดาษท่องพระมาจโลกาธิปติสามัติกัญจลีนี่นั่น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 ว่าไปมีปฏิปฏิสายาสัพพัตมติสิทธิยาท่องไปโลโลมันน่ะพระ20กว่ารูปท่องให้จำพอท่องเสร็จแล้วอ้าวพระเอพระหลวงที่มีมาก่อนมาทีละองค์เนี่ยอาจารย์ก็นั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวยืนตรงหน้าแล้วก็ท่องปากเปล่าพนมมืออาราธนาอาราธนาศีล5มายังมันเตวีสุงมีสุงลักขณาทายาติสเนนสหบัญจาศีลานิจาจะห้องเสร็จพอจำเสร็จแล้วเอ้าเขียนมาเนี่ยพระโตให้เขียนมาอีกคะแนนเต็ม10คะแนนให้เท่าไหร่เพิ่นให้เขียนโอ้เข้มข้นสมัยก่อนเรียนกันทำไมรุ่นผมน่ะมีถึงมีความถึงได้ความรู้ไงผมก็เลยไอ้โยมเนี่ยเวลาไม่ได้ถวายทานเนี่ยโยมว่าไม่ได้เราพระเจ้าว่าต้องว่าโยมถวายอะไรเนาะวันนี้มาถวายสังฆทานวันคล้ายวันเกิดเจ้าข้าว่าได้ไหมโยมไม่ได้ค่ะงั้นตั้งนโม3จบนะนโมนโมนโมแม่ไม่ใช่อย่างนั้นโยมนโมตัสสะน่ะนโมตัสสะเราก็ต้องว่าตามเนี่ยโยมว่าพร้อมว่าตามอาจารย์นะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะบางคนถึงขนาดนี้ไม่รู้เรื่องจริงนะแต่บางคนก็อ้าวตั้งนโมสามจบก็นโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตพอเขาว่าไม่ได้เราก็อ้าวอิมานิมะยังมันเตสังฆทานานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆสะเราก็นำเขาว่าไปบางบ้านบางทีเราไปไม่มีทายกยอมพระมาถึงแล้วทำไงอ่ะ ว่าไม่ได้สมาทานศีลพอได้เดี๋ยววิปปติไม่ได้เราก็ต้องว่าได้อาโยมว่าตามนะวิปปติปฏิภหายะถ้าเกิดพระเราว่าไม่ได้เนี่ยไปนำโยมไม่ได้เนี่ยอายเขาหูอายมุดเสือเนี่ยนะเพราะนั่นคืออาจารย์เจ้าวาดผมเนี่ยต้องเตรียมพร้อมหมดพระซึ่งว่า20รูปเนี่ยต้องได้ทุกรูปองค์ไหนเก๋ที่สุดก็มีองค์เก๋ล่ะ
ก็ให้ทําอย่างอื่นไม่ต้องไปเขาหรอกสวดมนต์น่ะสวดมนต์ไม่ได้พอไปใครสวดมนต์ก็มาเฉลี่ยกันให้คนที่ไม่ได้ไปให้มาทําอย่างอื่นตักดุงตัดหญ้าไปคือประมาณนั้นเนี่ยเราได้แล้วก็จัดนู่นจัดนี่อะไรต่างจัดตุ้มบุงโต๊ะหมู่จัดอะไรต่างต้องเป็นต้องเป็นปูเสือปูสาอะไรต่างๆทําทั้งเหมือนกับ ใครที่อยู่ศูนย์ท่านตะวันแก้วเมืองเลยต่างๆเนี่ยสายธรรมกายก็ต้องเป็นงานเป็นงานปุ๊บเนี่ยเวลาเรามีงานเราก็เป็นงานจัดนั่นจัดนี่ยอมไม่เป็นเราก็แนะนําให้เป็นเพราะนั้นคือใครมาบวชเนียนอยู่กับผมผมก็จับมือสอนมันน่ะใครอ่านหนังสือออกให้ท่องนู่นท่องนี่สวดมนต์ได้ ถวายทานได้ตั้งนโมธรรมทานศีลได้กล่าวคําถวายทานได้ต้องว่าได้มันญาติโยมสังเกตไอ้บ้านน้อยนาไหมไม่ออกพวกคุณเจ้าไม่เห็นเนี่ยไม่ออกนี่ก็ร้องเพลงชาติได้นะสมัยก่อนไม่ได้ร้องได้แบบโอ้ร้องไม่ขู่คีนะทีนี้ก็พอร้องได้อยู่คู่กันไม่น้อยว่าไม่วานในเสียงอายุเจ็ดสิบเท่าไหร่แม่ฮะ อายุเจ้าเจ็ดสิบเท่าไหร่ฮะเจ็ดสิบสี่อีก6 ปีก็80แล้วยังเสียงใสเหมือนสาวจำน้อยนะนะฝึกบ่อยๆแล้วก็อรรถนาศีลอรรถนาธรรมร้องถูกไม่ถูกแล้วก็เปิดให้ฟังบ่อยๆเปิดใน YouTube เนี่ยเปิดร้องตามนะท่องตามนะถ้าเกิดร้องตามเขานี่ต้องเสียงสูงเสียงต่ำเด้ พอทีนี้ตายเรามาเนื้อมันก็ต้องว่าตามเข้าไปแต่เวลาเราว่าเองเนี่ยโวชั่นผู้เฒ่าเนี่ยก็ว่าใจสำนี้แหละจะให้เป๊ะเหมือนกับโวชั่นในเขานั่นก็ไม่ได้แหละจะว่าตามเราเนี่ยตามลมเราแล้วก็อรรถนาศีลอรรถนาธรรมถวายทานยกเว้นถวายทานที่พิสดารถวายทานที่อะไรอ่ะที่มีชื่อแปลกๆโยมอาจจะว่าไม่ค่อย อันนี้ก็เป็นหน้าที่เจ้าวาดนําว่าได้ชื่อแปลกๆอุทิศให้กับใครกับใครกับใครแต่โยมถ้าเกิดถวายทานสามัญทั่วไปนี่ไม่ออกผลว่าได้หมดเนี่ยยายแม่น้อยก็ดีแม่เที่ยมก็ดีแม่ครัวเนี่ยที่ครัวสี่ห้าคนที่ทํากระต้มเนี่ยว่าได้หมดแล้วนะยายตียายหลอดยายต่างๆผลว่าได้นะแต่เสียงมันไม่ค่อยดี ไปบ้านไหนก็ว่าได้ผมก็ฝึกคุมนี้คุมนี้คุมนี้ไม่เหมือนวัดอื่นนะถ้าทายกตายเนี่ยทายกป่วยงานนั้นจบเลยนะอันนี้ทุกบ้านเป็นทายกหมดคือให้ความสําคัญทุกคนทุกคนก็ว่าได้พัฒนาได้ทุกวันนี้มันง่ายบางคนก็แม่ใหญ่ก็ใช้ YouTube เป็นใช้สมาร์ทโฟนเป็นก็ไปเปิดดูท่องเอามันก็ได้เขียนเอามันก็ได้ ถูดองดองทองดูดุทองกระถาเนี่ยอ้อปองถูดองดองทองดูดุเนี่ยพระเราก็ต้องได้นะครับพระเดาเป็นเจ้าวาดหรือไม่เป็นเจ้าวาดต้องได้ผมไม่ได้เป็นเจ้าวาดผมได้ตั้งแต่ยังไม่เป็นเจ้าวาดมันสาสองมันสาหนึ่งมันสาสองผมได้ละสวดมนต์เนี่ยผมได้มาผมสวดมนต์แปลเนี่ยผมคว่ำเลยนะสวดมนต์แปลเนี่ยบงสังขารเนี่ยผมไม่ได้ใช้หนังสือหรอกผมก็หลับตาท่องตั้งแต่ พศ.31ท่องให้มันจําแล้วก็หลับตาการอ่านหนังสือเนี่ยสังเกตว่าคุณเจ้าเวลาเราสวดมนต์อ่านหนังสือเนี่ยมันไม่อินเพราะตามันต้องเพ่งกับตัวหนังสือมันต้องจังหวะถูกจังหวะถูกตามก็ทันหรือเปล่าน้องกังวลใจกับตัวหนังสือเหมือนเราเปิดเหมือนกับเปิดโทรศัพท์ร้องเพลงอ่ะทันดนตรีบ้างไหมทันดนตรีบ้างฟังมวลแต่คนร้องให้ฉ่ำอย่างครูสลาว ท่องให้มันฉ่ำร้องให้มันฉ่ำขึ้นใจเหมือนร้องแบบด้วยอารมณ์อารมณ์มาเสียงมาอารมณ์มาพลังเต็มเนี่ยมันฟังแล้วมันสะกดจิตคนได้มันสวดมนต์เหมือนกันสวดมนต์ทำวัดเนี่ยขณะได้ยินเสียงสวดมนต์หนึ่งทีเรานั่งรถไปต้องเงี้ยต้องจอดรถฟังวัดนี้ทําไมสวดมนต์มวลแท้เปิดกระจกจอดฟังนะอาตมาเนี่ย โอ้วันนี้ทำไมสวดมนต์ไวแท้เนี่ยบางทีเนี่ยไม่ออกอาราธนาธรรมเนี่ยพ
พระมาจาโลกาขึ้นทางบ้านเนี่ยผมแขนขนแขนลุกเลยนะป๊าดไม่ออกสะกดไม่ใช่พระสะกดโยมนะโยมสะกดพระพระเทศไปไม่เป็นเลยไม่ออกอารัตนาดีดีแต่พระเทศไปไม่เป็นเลยไปมั่วเลยเพราะโยมสะกดโยมนิ่งมากมีศีลมีธรรมงัดมาพอมาเนี่ยป๊าดเสียงนี่ขนแขนลุกขนหนาวลุกเลยป๊าดกูจะไปไงวะงานเนี่ยแต่เคยเจออย่างเงี้ยผมไปไม่เป็นเลยนะนั่นคือเราต้องเวลาขึ้นเอทเราก็ต้องสะกดโยมไว้ก่อนเหมือนกันอันนี้คือพูดรอเจ้าภาพโอ้ป่านนี้ไม่มาเนาะอ้าวป่านนี้ไม่มาคุณโยมป่านอมไม้กลางไปไหนล่ะจะดูหลานป่ะจุดเทียนทูบแล้วมามามาอ่ะโยมแอ๋วดูหลานด้ะโยมประนอมไม้กลางเจ้าของตลาดลอตเตอรี่อยู่หน้าวัดกูดังใหญ่ๆเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต 250,000 บาทจ้างหมอลำวันสุดท้ายให้พนักงานให้ญาติโยมดูแซ่บๆอีกประมาณ 300,000 กว่าบาทกับเสียเจมปฐมบันเทิงศิลป์เสร็จงานแล้วเพิ่นจ้างให้ดูถ้าอยากดูก็ไปปูเสื่อดูแซ่บๆให้ก็ลำเรื่องต่อกรนู่นไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเพลงโจ๊ะเรื่องพระเวสสันดรก็ได้เขาก็เล่นได้หมดแหละขอให้สั่งเขาลำพระเวสสันดรให้หน่อยนะลำเรื่องเงาะป่าให้หน่อยนะเขาจะได้หมดบางที่ก็ไม่ต้องลำนะโจ๊ะอย่างเดียวจุดเทียนทูบญาติโยมพนมมือนะจ๊ะญาติโยมพนมมือท่านประธานวันนี้โยมเกษตรวิทย์ไม่มาอาจจะมาไม่ทันก็ให้โยมประนอมไม้กลางเป็นญาติโยมคำวัดคำวามาอยู่พร้อมๆกับผมปีเดียวกันมาอยู่วังสะพุงมาปี30 31 30นี่แหละไอ้39 40มาอยู่เช่าบ้านอยู่ก็ตอบอยู่ไปอยู่มาได้ซื้อที่โยมนั่นได้สร้างตลาดลอตเตอรี่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้โอ้แต่แม้ก่อนไปขายต้นไม้ขายโชฟานอนตำปั๊มนอนตำวัดนอนที่เมนไปขอพระนอนบ่าวนู่นศาลาเมนนั่นไปนอนเมนผีอำบ้างอะไรบ้างกว่าจะถึงวันนี้ได้เขาต้องอาศัยความเพียรไม่มีอะไรแต่ก็ต้องให้มีอะไรเพราะว่าพระคุณเจ้าก็สามารถขึ้นไปบวชก็แงะขึ้นไปดูเนี่ยตลาดสองตลาดเนี่ยที่เนี่ยอย่างที่เสียเกมเนี่ยเขาก็ซื้อที่นั่นนอมซื้อไปกี่ไร่ปะ3 ไร่ปะ12 ล้านก็เลยสร้างกุฎดังแต่นี่ลอตเตอรี่ไม่ค่อยมีแล้วเขาขายออนไลน์กันไม่รู้ตลาดจะอยู่ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่กับประคับประคองไปเวลาวันธรรมดาเขาขายลอตเตอรี่ผมก็บินทบาทเอารถไปบินทบาทญาติโยมตลาดลอตเตอรี่ใส่บาทโอ้ใส่ก็ดีนะยายใส่กับข้าวกับน้ำเขาขออะไรบ้างโยมอาจารย์รางวัลที่หนึ่งเด้อถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนเชิญเขาก็สาธุเอาแค่นั้นสำนั้นเนี่ยรางวัลที่หนึ่งไม่ได้ออกทุกคนหรอกแล้วแต่ดวงใครพอเพียงการมีไหมเปล่าโอ้ลืมไหมเนาะให้ไหมทำไมไปสองอันเลยร้องเพลงชาติไทยเด้อสองอันเลยร้องคู่กันนะสามสาวสองสาวเนี่ยญาติโยมอยู่โชฟาก็ยืนคืออยู่เสื่ออยู่สายก็นั่งนิ่งๆตัวตรงๆนึกถึงหลับตานึกถึงบรรพบุรุษปู่ตายายพระคุณเจ้าก็นั่งสมาธิส่งใจร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน1 2 3ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
ป็นประชารัฐป่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนมารักสมัครคีไทยนิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเอกราชจะไม่หายใครคมขีสระเลือดทุกหยาดเป็นชาติพี่ทะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยน้อมเขาคารวะหันหน้าไปทางพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงทุกทุกพระองค์หนึ่งสองสามข้าพระพุทธเจ้าอามาโนเลศิรการโนพระภูมิบาลบุญญานิเลเอกบรมมาจารพระสยามมินทยศยิ่งยงเย็นศิลาพระพระบริบาลโพนทะคุณทารักษาวังประชาเป็นสุขสันต์ขอบันดาลถ้าประสงค์ใดจงสลิดดังวังวฤหะหรือไทยดุจจะถวายชัยชัยโยป่าวรับขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระคุณเจ้าลุกขึ้นคุกเข่าเทพธิดาญาติโยมอรหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุทธังปะคะวันตังอภิวาเทมิพระพุทโธพุทโธมินาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังคาตัวภาควาตาธรรมโมธรรมังนามาสามิกราบธรรมโมมินาโทพระธรรมนิพึ่งของเราสุปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังโฆมินาโถพระสงฆ์เป็นพึ่งของเรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบหนึ่งครั้งกราบพุทโธมินาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรารัตนาศีลมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสลานีนาสหะปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสลานีนาสหะปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสลานีนาสหะปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยานาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุรามิระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุพันเตตั้งนโมถวายทานเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันังสาลีนังโภชนังอุทธกังวรังพุทธัสสะปูเชมะเอตานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆเอตานิภัตตานิสัปปริวารานิปะติคันหาตุอัมหากังทีฆรัตตังหิจายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายครูอุปัชฌาย์อาจารย์สามีภรรยาบุตรธิดาญาติกาทั้งหลายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ล่วงลับไปแล้วขอจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศล
ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำในวันนี้ตามความประสงค์ของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงทุกประการเทอญสุทินังวัตเมทานังอาสวะขยาวหังนิพานะปัจจโยโหตุสาธุปโลกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเคนข้าวเตสังโฆชานาตุอะยังปะตมะภาโคมหาเทวรสาปาปูนาติอวะเสสาภาคาอัมมากังเจวะปาปูนันติที่คูณจากขหัตถานังเตยถาสุขังปริพุนชันตุสาธุอรตนาพระมหาจาโลกาทิปติเหสัมปติกาตัญชาริอันนาทิวะลังอายาจาธาสันติทาสัพตาปะละชังคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังกราบนิมนต์เจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสักกจังโสตัพโพติติขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้นเสด็จดับขันปรินิพพานนั้นแล้วพระองค์นั้นได้เสียนก้าวกับขอโอกาสแต่พระเถรานุเถระทุกรูปทุกวัดได้ความเคารพอย่างสูงยิ่งขอโอกาสแต่คณะสงฆ์ทั้งสองฝ่ายปกตะภิกขุมนัตจาริกะและเจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมบาสุกวสิกาญาติโยมชาวบ้านน้อยนาบุ่งม่วงสไลและก็ชาวจังหวัดเลยทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกันใส่บาตรในวันนี้วางมือลงวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน8 8 ขึ้นเดือนขึ้น8ค่ำเดือน8เดือนช่วงเข้าพรรษาแล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าประมาณไม่ถึง10วันก็จะเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันอธิษฐานเข้าพรรษาอิมัตสมิงอาวะเสอิมังเตมสังวสังอุเปมิว่าข้าพเจ้าจะตั้งจิตตั้งใจจะจำพรรษาท่วนไตรมาสในอาวาสนี้ในถ้ำนี้ในกุฏิวิหารป่าช้าที่นี่มาจำพรรษาอยู่ตามเกาะตามแก่ง3เดือนไตรมาสวันนี้ก็เป็นงานเนี่ยเป็นวันพระเป็นธรรมดาของวันพระพระคุณเจ้าญาติโยมก็ที่นี่ก็มาทำมากันเป็นประจำปกติวันพระเนี่ยจะไม่ได้ออกบิณฑบาตที่นี่ไม่ออกบิณฑบาตวันพระ8ค่ำ15ค่ำไม่ออกไปให้โยมมาเพราะเราออกไปกี่วันละออกไป5วันออกไป6วันวันพระเลยให้โยมมาเปลี่ยนกันแต่บางที่บางแห่งไม่รู้ว่าวันพระวันเจ้าไม่รู้ว่าเพิ่นบอกว่า
สมาทานบิณฑบาตเป็นวัดนะว่ามันจับไมค์แล้วนั่นนะจะเทศแข่งอาจารย์นั่นนะโธ่เนี่ยเอาไว้ก่อนเอามาเอาให้หลวงพ่อมาลูกมาหลวงพ่อจะใช้ไมค์แล้วมาเนี่ยมานะปล่อยให้ยายหลวงพี่ปิดสวิตช์ไมค์มานะสวิตช์ไมค์ไม่ลอยเผื่อมันไปเปิดเห็นเด็กวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยพระพุทธไอ้ถ้าเป็นพระเจ้าถามอ่ะภิกษุทั้งหลายเธอเห็นเด็กเธอคิดอะไรอยู่โอ้ลำคาญบ่แมนได้เห็นเด็กภิกษุทั้งหลายเห็นเด็กต้องคิดไปเลยว่านี่น่ะคือวัฏฏะสงสารการทุกขาชาติปุณะปุณังการเกิดทุกขาเป็นทุกข์ล่ำไปเนี่ยเกิดเขาเกิดมาเนี่ยเขาเป็นการสร้างภพสร้างชาติเนี่ยหลวงพ่อเบอร์หกเขาต้องขึ้นไปไม่รู้ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือเปล่าต้องแต่งงานมีลูกมีเต้าขยายเผ่าพันธุ์ภพชาติมันจะยืดไปเห็นเด็กน้อยเห็นเด็กร้องกระแงกระแม่อย่าไปรำคาญเขาหนาภิกษุทั้งหลายแม่ชีทั้งหลายพระพุทธเจ้าถ้าเกิดพระเจ้าอยู่นะไว้กับชี้เลยว่านั่นคือวัฏฏะวนวัฏฏะสงสารอันยาวนานไม่มีท่ามกลางเบื้องต้นที่สุดเพราะนั่นคือถ้าเราจะสิ้นสุดก็คือว่าต้องร้องเพลงสุรพลสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนแค่นี้ก็สมใจแล้วพอแล้วเราก็สุดท้ายเลยตายคาผ้าเหลืองหลวงพ่อเบอร์ไหนเบอร์ห้าคาผ้าเหลืองไหมเนี่ยหรือจะไปใส่รถน้ำอีกเดินบินทบาทกระแยกดีบินทบาทไม่ไหวนั่งรถวินแซ่พอศึกเอาไปแต่งงานปั๊บอายุ70-80ปัดว้ายปั่นจักรยานพากันไปไล่อ้อยต่อยเอาแรงมาจากไหนวะเนี่ยเพราะนั้นก็ไม่ต้องนั่นหรอกหลวงพี่เบอร์11อายุเป็นพระหนุ่มๆอยู่ให้ผู้สาวนี่กัดเขี้ยวเล่นหน่อยไม่สึกนะหน่อยพี่นะหน่อยไม่สึกนะนะต้องให้เขาเสียดายเล่นนะแต่เราหลวงพี่ต้องไปศึกษาไปเรียนกลับไปเนี่ยไปอ่านหลวงพี่ก็จบปริญญาตรีนะไปเรียนบาลีเพิ่มเติมไปเรียนแบบท่องเอาจริงจังน่ะท่องจบเล่มเลยจบตู้วันนี้จะเสนอเรื่องอะไรต่างจากพระไตรปิฎกหน้านั้นเล่มนี้วรรคเท่านั้นโอ้ยแถวภาคกลางเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเขาเชื่อนะเทศจับไปลานเนี่ยณบัดนี้อาตมาภาพเนี่ยถวายไม่เกิน 1,500 ถ้าจับไปลานแต่ไม่พลิกไปลานน่ะณบัดนี้อาตมาภาพชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 น่ะพาดเพื่อนใช้โวหารเพื่อนเก่งผมได้ยินมากับหูผมเพราะว่าผมอยู่บวชวัดห้วยบงบวชสระบุรีนะแต่ก่อนผมไม่ได้เก่งเรื่องเทศก็บวชเป็น 2-3 พรรษาแต่อาจจะเลือกอื่นได้อยู่ไปช่วยงานเครื่องเสียงไม่ช่วยงานผูกผ้ากวาดศาลาถูศาลาช่วยครูบาอาจารย์เพิ่นก็ชอบครับพระโอ้หลวงพี่ขยันเพราะนั้นคือแต่พระองค์ไหนเทศโวหารได้นี่ไม่ต้องเยอะละ30นาทีฟันไปแล้ว 1,500 ง่ายๆถ้าเกิดจับไปลานเทศเนี่ยพลิกไปพลิกมาไอ้ตายแล้วไปสวรรค์เรียบร้อยเลยไปสวรรค์อ่านไปสวรรค์นะก็ได้ประมาณคายเล็กๆน้อยๆไปไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นก็คือพระนมๆเนี่ยเสียดายครูบาอาจารย์เนี่ยไปอ่านเด้อหรือว่าไปอ่านศึกษาที่บ้านเราก็มีเรียนอย่างอุดรก็คืออาจารย์มหาสมปองจะมาวันนี้แหละไปเรียนบาลีใหญ่มีลูกน้องอาจารย์นิรุตไปเรียนจนจบ3ปีได้ตู้ปฏิบัติตู้นึงเพิ่นให้ตู้นึงแล้วก็ปัจจัยอีกเป็นหมื่นนะ
โยมกรุงเทพถวายเพื่อนก็ไปซื้ออะไร iPad เพราะว่าอาจารย์สมปองก็ได้ซื้ออะไร Apple หรืออะไรที่เป็นใหญ่ๆมัน A4 อ่ะเพราะว่าเพิ่นเอาไปไตรปิฎกนั่นน่ะเปิดไปหน้านี้มันก็สอนเปิดพระไตรปิฎกเปิด iPad มันก็ท่องกันเป็นวักเป็นเวรน่ะเหมือนอาจารย์สถิตอุดไปอยู่ปีเดียวเนี่ยแต่ต้องไปอยู่ได้นานไม่ใช่ปีเดียวไม่ได้หรอกแล้วก็เอามาใช้ประเทศยกขึ้นมาประวัติอ่านประวัติศาสตร์โลกเลยนะอ่านประวัติศาสตร์ชาติไทยให้จบเล่มหนาสำไหนก็แล้วแต่อ่านให้จบเลยตั้งแต่ก่อนรัชกาลตั้งแต่พ่อคุณนางกลางเท่าตั้งแต่ไล่กรุงสุโขทัยเนี่ยไล่มาเลยจนรัชกาลที่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยแม่นแล้วก็เรื่องกฎหมายต่างๆอ่านบางทีเราไม่ต้องไปเรียนแต่อาศัยอ่านเยอะฟังเยอะอย่างอาจารย์มหาสมที่เพิ่นมรณภาพไปแล้วเนี่ยโอ้เป็นเก่งมากผมว่าอาจารย์สมภพเก่งนะแต่อาจารย์มหาสมเก่งกว่าในเรื่องของความรอบรู้นะแต่เรื่องของบารมีอาจารย์สมภพจะเก่งกว่าเพราะว่าเพิ่นปฏิบัติ ด้วยไงเพิ่นก่อนจะเทศเพิ่นมาปฏิบัติเข้ากรรมฐานอยู่วัดเนินพะเนาเนี่ยปีหนึ่งปีเต็มๆเข้ากรรมฐานเขียนข้าวคาบเดียวก็เดินยกย่างเหยียบอย่างนี้แหละเพื่อนก็เถียงกับตัวเองเนี่ยมันแมนบ่เพื่อนอ่านพระไตรปิฎกอ่ะกับการกระทำของวัดมันจะสวนทางกันนิดๆพระพุทธเจ้าไม่สอนนะแกก็เลยพักนึงแกก็ออกมาจากนั้นออกมาคืออ่านพระพุทธเจ้าสอนอานาปานอย่างเดียวหลวงพ่ออานาปานสติอย่างเดียวแต่ที่แบบไอ้พุทโธสัมมาอรหังยิบหนอพองหนอสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยมันเป็นเทคนิคมหาสีเทคนิคทำให้จิตใจสงบเหมือนเด็กร้องไห้ทำไงให้เด็กร้องเอาปลาตะเพียนเห็นไหมโบราณน่ะสารเอาอะไรนะเอาอะไรสารปลาตะเพียนนะโยมคุณโยมจ๋าเอาก้านมะพร้าวใช่เปล่าแล้วก็สีมาแต้มหน่อยเป็นปลาตะเพียนแล้วเห็นไหมทุกวันนี้ไม่ต้องไปแต้มหรอกมีขายท้องตลาดไปซื้อในอะไรนะซาลาด้าวะปลาตะเพียนพลาสติกเดี๋ยวนี้ก็เอาขวดไอ้น้ำขวดลิตรมาทำปลาตะเพียนมาใส่ตรงเปเด็กแล้วแกง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 เด็กก็เงียบกิ๊บหลับเรียกว่าเทคนิคให้คนทำให้คนสงบยอมอย่าคุยกันนั่งหลังเนี่ยคนไหนคุยกันซะทุกของให้เป็นปอบวันนั้นคือฟังแต่โยงมาวันนั้นคืออาจารย์เพิ่นอาจารย์เพิ่นก็ถามอาจารย์เพิ่นเอาอาจารย์สมภพเป็นไอดอลพออาจารย์อ่านอะไรโอ้อาจารย์อ่านแต่อ่านพระไตรปิฎกกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเล่มหนึ่ง30,000ตู้เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เล่มหนึ่ง30,000มีภาษาอังกฤษภาษาสิงหลภาษาบาลีไม่มีภาษาไทยนะมันก็อ่านพออ่านปุ๊บมันต้องใช้ภาษาอังกฤษเวลาให้ศีลโยมศีล5อะไรมันต้องภาษาอังกฤษต้องได้ไงเวลาไปเทศคือว่าไประดับสากลระดับโลกอะระดับโลกเพิ่นแล้วก็เพิ่นอ่านประวัติอ่านประวัติโลกด้วยอาธานาธิบดีคนนู้นคนนี้ตั้งแต่นัตตานามุตใครต่างๆมันไล่มาเป็นช็อตฉากเวลาเราฟังเราเพลินมันอยากให้ครูบาอาจารย์เด้อมันจะมีที่อยู่บางทีถ้าเกิดเรายุควันเนี้ยมันง่ายสำหรับเรามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอยู่ในมือของพี่เรียนเก่งอยู่แล้วอ่ะยังมีภูมิความรู้ระดับปริญญาตรีมีไม้กันหมายอยู่แล้วพระอันนี้ไม่เป็นมหาก็ได้ไม่เป็นมาได้ขึ้นประเทศเนี่ยโอ้งานพระคุณเจ้าจะวันทั้งสองสามงานเนี่ยงานแจกข้าวก็ไปแต่ต้องเจตนาคือความเมตตานะคือเพื่อไปเผยแผ่ธรรมะเราก็มีความสุขละเขาจะถวายเท่าไหร่ไม่ถวายบางทีเนี่ยผมเคยไปเทศอยู่นะ ไปเติมน้ำมันรถไป2,500ค่าคนขับอีก500เป็น3,000เขาถวายมา2,000
ได้กำไรวะขาดทุนนั่นแหละแต่ก็เขาให้เราไปทำงานน่ะ1ชั่วโมงเราได้จับไมค์กับผู้คนประมาณ100คนน่ะมันก็มีหน้าที่เราฝากไปอย่างน้อยผมก็เบสิกผมก็คือว่า1ยอมกราบพระเสโอ้กราบอัญญงมะยางกราบมันแบบไม่พร้อมกันไอ้บางคนก็กราบจุกุจักกามันคางคกก็มีอ้าวผมก็ฝึกให้ยอมกราบใหม่ตั้งใส่อกยกใส่หัวกราบลงเอาหัวแตะใส่พื้นแล้วก็พุทโธเมนาโถฝึกซ้ำๆสัก1ไอ้สัก 3-4 นาทียอมกราบเป็นเวลาแล้วก็ทำอะไรให้พร้อมเพียงกันแค่นั้นก็ถือว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงละ1ชั่วโมง1ชั่วโมงเราเนี่ยได้สร้างความเปลี่ยนแปลงบางทีเขาอาราธนาธรรมอาราธนาธรรมเสียงคนละไปคนละเสียงเลยแต่ที่วัดนี่ก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกไม่ชี้3คนก็3เสียงไปไม่ไปไม่ถูกกันคือไม่ปรับไม่ได้แล้วรุ่นเนี้ยรอเผาแล้วก็เกิดใหม่แล้วค่อยมาปรับกันไม่ได้บางคนก็ปรับได้นะโดเลมีฟายต่างๆต้องปรับเสียงสวดมนต์เวลาสวดมนต์เนี่ยเวลาสวดมนต์ต้องปรับอย่างใครที่มาใหม่มาเก่าต้องฟังก่อนถ้าว่าเราจะไปจับไมค์คือหลักคือต้องให้หลักใครจะเป็นหัวหน้าต้องฟังเสียงองค์ที่เขาขึ้นเขาไปทางไหนไปทางไหนเสียงสูงเสียงต่ำเราก็ต้องปรับไปให้ได้เขาไม่ใช่ว่าเอาใครเอามันจะกระชัดเต็มที่เลยกับเสียงดังกบบางทีเสียงกบคนจับไม้กับเสียงดังกบองขึ้นหันธรรมยังมัตะองขึ้นหันธรรมยังมัตะสาภคะวะโตปุคภาคณะมกลังกโลมาเสนาโมตัสสะไปไม่ได้เลยแม้แต่แค่ยะถาสัพพีเนี่ยโยมยังขำกันน่ะพระก็ขึ้นยะองค์ประธานสงฆ์ให้พรญาติโยมก็ขึ้นยะถายะถาวาลีวะหะสุบริสังสังเอวะเมวะอิโตชนังปานารโสยะถาสัพพิโยวิวาทองค์ที่ขึ้นแล้วจะรับไปยังไงไปยังไงไปกันวิวาทานุสัพโยมโยมขำมันก็คือต้องปรับคือองค์กรเราน่ะต้องปรับนะต้องปรับเหมือนกับพวกนักร้องดนตรีหมอลำหน่อยมั้ยอาตมาก็ดูเหมือนนะดูมวยก็ดูศึกวันลุมพินีเนี่ยว่าคนยอดคนดูเยอะมากแสนแต่มวยดังต่อยกันแสน 200,000 คนดูใน YouTubeบางทีค่าตัว10ล้านแต่ต่อยงอกแงกงอกแงกเขาก็ด่าโอ้เสียเงินค่าบัตรมาดู 5,000 3,000 2,000 อย่างถูกสุด 1,000 เงี้ยในคุบน้ำเงินเขานั่นคือการถ้าเราจะอย่างถ้าเราใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราต้องยอมรับเองว่าให้เขาคอมเมนต์ได้ติติงได้ถ้าไม่อยากให้เขาติติงไม่อยากให้เขาคอมเมนต์ไม่ต้องใช้สื่อเลยไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือไม่ต้องโพสอะไรทั้งสิ้นต้องยอมรับความเป็นจริงมันนั่นคืออย่างหลวงพ่อสิ้นคิดเห็นไหมยิ่งคนไปว่าเพื่อนอะไรต่างเพื่อนก็ลูกศิษย์ออกรถให้ราคา7ล้านรถ BMW หรือ BMW เนี่ยว่าพระอะไรขี่รถหรูต่างจริงแล้วเพื่อนก็มีมาก่อนแล้วมันก่อนบวชมันก็เปิดขายเต็นท์รถอยู่แล้วเพื่อนก็ทำธุรกิจของท่านทั้งครอบครัวมีภรรยาผ่านมาแล้ว9คนเพื่อนก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายเหมือนพระอะไรยัสสะคุณบุตรก็ได้ล่ะมันก็ไปหาก่อนที่จะบวชมันก็ไปหาครูบาอาจารย์ไปหาหลวงปู่นั่นคือเป็นตาพระขาวก่อนหลายปีดีดักนะเพื่อนๆได้บวชได้10พรรษาเนี่ย
สิบมันสายนะเห็นไหมอย่างอาจารย์ฉายอาจารย์ตะวันอาจารย์ต่างๆแค่ได้สี่มันสายยังไม่พอมันสายห้านะเอ้าทำไมให้พระมันสายน้อยเทศเอ้าถ้าให้กูเทศคนเดียวกูตายแล้วใครจะเทศอ่ะเกียกว่างกันนะเออเห็นป่ะเออมันต้องไก่มันต้องขันช่วยกันเนี่ยถ้าขันคนตัวเดียวเนี่ยถ้าเกิดอยู่ตัวนี้ป่วยจะทำไงล่ะความคิดแกนี่แบบเฉียบคมมากนะในสายธรรมยุทธ์นะใครไม่รับเงินเอามาถวายกูนี่กูจะรับแล้วกูจะแจกแกก็แจกอยู่ไปบิณฑบาตตลาดกับเห็นแม่ค้าขายของแจกก็ละพันละพันละพันแม่ค้าก็จะเอาของให้ไม่ต้องไม่เอาเอาไปขายเอาไปลงทุนไปลงทุนค้าขายอีก 7-8 วันแกก็มาบิณฑบาตเอาพระบิณฑบาตวายผักนางอังย่าเต็มเหมือนเขาก็คืออามิตรอ่ะเห็นไหมเข้าใจอามิตรไหมบุญคุณอ่ะคือวันนั้นไม่อยากเอาไม่ยังไม่เอาไม่ต้องให้เอาไปลงทุนค้าขายได้กับกำไรนั่นคือการคืนกำไรให้กับสังคมไม่ได้เอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวจะไม่เคยออกคือก็ตอนนี้แม่ชีอยู่กับวันน่ะแม่ชีไม่รับแล้วไงวันนั้นแกฟังเทศว่ารอให้แม่ชีคนนี้ตายก่อนนะถ้ามาสวมรอยหรือว่าเซ็งกุฏิกันไม่รับแล้วปิด300 400 400คนแล้วพระรับได้อีกแบบ30พระก็300รูปแล้วพอแล้วไม่มีที่อยู่แล้วรอให้พระองค์นี้ตายก่อนแล้วค่อยมาบวชมันไม่มีที่อยู่นะคือเมื่อเยอะจริงๆเนี่ยเพื่อนก็พูดได้นะแต่เราเนี่ยโอ้ยวัดเราไม่มีแม่ชีอยู่เลยไม่มีแม่ชีมาบวชเลยไม่มีใครมาทำความสะอาดไม่มีพระบวชเลยเนี่ยไปหาขอพระไปประกาศบวชเขาไม่มาบวชอันนี้ทำไมคนไปบวชกับแกเยอะนะนักเลงก็มีอะไรต่างคนติดดุงติดยาที่จะไปเลิกอะไรต่างก็ดูแลกุฏิหนึ่ง70-80หลังตอนนี้ก็สร้างให้100หลังแล้วก็อยู่ต่างนั่นคือนะคือว่าเราก็ต้องดูว่าพุทธธรรมต้องดูไทม์ไลน์บางคนก็โอ้ทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนั้นทำไมหลวงพ่ออย่างนี้แม้แต่พระด้วยกันนะผมก็เลยบอกว่าคุณต้องดูไทม์ไลน์ท่านก่อนประวัติท่านก่อนว่าท่านทำอะไรมาเพิ่นเป็นนักธุรกิจเพิ่นทำเป็นรถต่างๆเพิ่นมีมาก่อนรถเบนซ์รถอะไรต่างๆเพิ่นมีมาก่อนแล้วอันนี้มันเล็กๆน้อยๆหรอกแล้วมันก็สร้างแล้วก็ทำบุญปีนั้นกี่บาทที่ออกสื่อไม่ออกสื่อต่างๆเอารถใครมาถวายรถปีนึงก็ขี่ได้ปีก็ถวายครูบาอาจารย์เอาพวงเอาผ่าต่างๆมันก็ถวายมาเยอะคือคนก็คือขอบคุณนะสื่อที่มาลงฉันนะฉันไม่ต้องจ้างมันก็เลยดังไปใหญ่ยิ่งจะดังก็ยิ่งดังไปใหญ่คนก็เข้าไปนั่นนักร้องดาราตลกตลกไปนักมุงนักมวยต่างๆนักหนุนนักร้องก็ไปถวายเสียงมาอะไรบ้างเนี่ยอย่างหลวงพ่อศิลาเนี่ยก็นักร้องต่างๆไปถวายเสียงเพราะนั้นคือนี่คือพระสมัยก่อนก็อาจจะปิดกั้นเฮ้ยไม่เอาต่างๆแต่พระสมัยนี้คือเพิ่งบอกต้องให้คุณเขาสร้างตัวตนมีที่อยู่สร้างคนสร้างงานสร้างรายได้เห็นไหมหลวงพ่อศิลาเนี่ยเพิ่งดังนะดังว่าที่ดังที่สุดก็คือที่เรารู้ข่าวเนี่ยไม่เกิน3ปีตะก่อนเพิ่งก็ดังอยู่เพิ่งก็เปิดสายทุดงไปทุดงต่างๆพออายุมากแล้วแกก็อยู่วัดก็ญาติอาตมาเป็นตะคิวเพิ่นดังปั๊บพระรูปเดียวยอมคิดดูเห็นไหมคนเดียวหรือว่าพระรูปเดียวทุกวันนี้ใครจะไปหาท่านต้องไปเช่ารีสอร์ทนอนรีสอร์ทรีสอร์ทเต็มทำให้อำเภอเขาวงเนี่ยเขาวงเนี่ยคือเป็นคนผู้ไทยเอื้อยใหญ่เนี่ยเป็นคนผู้ไทยเขาวงกุสินาราห้วยพึ่งเนี่ยจะเชื่อมกันผมเคยไปอยู่นั่นคือพระองค์เดียวพระรูปเดียวสามารถสร้างคนสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้นๆมหาศาลหลวงพ่อเบอร์6เห็นป่ะ
จากการปฏิบัติของท่านน่ะเดินทุดงสมัยเป็นพระมันหนุ่มๆน่ะเดินทุดงไปนู่นไปนี่ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์นี้ไปฝากเป็นลูกศิษย์อันนี้เป็นสหายธรรมกับหลวงพ่ออะไรว่าไอ้หลายๆองค์เนี่ยเห็นไหมไทม์ไลน์เพิ่นน่ะเพิ่นออกแค่เหรียญมาเนี่ยแค่ใบจอง400ใครขายใบจองต่อก็ได้ 40,000 ความดังใครก็อยากมีเขาอยากมีเก็บไว้เป็นสิริมงคลน่ะบางคนกำเงินมา2ล้านในกำเงินมาเลยเพื่อจะซื้อใบที่เขาจองบางคนไม่ขายล้านนึงก็ไม่ขายอยากได้เป็นของตัวเองคือน่ะผมก็ว่าผมมองมิติมาเพื่อนเพื่อนสร้างคนสร้างงานสร้างรายได้วัดเพื่อนน่ะมีคนขายคนคนทั้งหลายทั้งมวงในประเทศไทยมุ่งหน้าไปที่วัดหลวงพ่ออำเภอเขาวงวัดหลวงพ่อศิลาใครจะไปกราบท่านน่ะต้องไปนอนรอไปนอนวัดใกล้ๆเคียงหรือไปนอนวัดบางคนไม่นอนวัดก็นอนรีสอร์ทรีสอร์ท300 500น้ำมุงเห็นไหมมันสร้างคนสร้างงานสร้างให้ได้เซเว่นก็ขายของได้ร้านค้าตัวขายของได้แล้วถึงเวลา3โมงเช้าเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยต้องไปนั่งรอหลวงพ่อละที่ศาลาหลวงพ่อจะออกมาครั้งเดียวเห็นไหมเป็นพันคนเป็นพันคนเป็นนั้นพันคนนะโอ้รถร้านค้าต่างๆคนเข้าคนออกแต่ผมไม่เคยไปนะแต่ผมเห็นสภาพเขาถ่ายโดนถ่ายต่างๆผมก็ถ้าดังสันนี้ผมไม่ไปละมันดังผมจะไม่ไปอย่างแต่ธรรมกายผมก็ไปครั้งเดียวไปครั้งเดียวสมัยไม่ชีนกยุงแต่ตอนหลังผมก็ไปดูอยู่ผมก็ไปดูงานผมขี่รถเลาะเลาะไปดูแต่ช่วงงานจะไม่ไปเพราะเรารู้เราเป็นคนทำงานเรารู้ไงเพราะฉะนั้นคือสร้างคนสร้างงานสร้างรายได้ทำให้เศรษฐกิจกาฬสินธุ์เนี่ยดีมากดีกว่าขอนแก่นเห็นไหมคือถ้าเกิดพระเนี่ยถ้าดังขึ้นมาเนี่ยอย่างมหาสารคามวัดอะไรอะวังน้ำเย็นอาจารย์สุริยันอายุ47ปีพรรษา22ไปเจอกันที่วัดอาจารย์สิขาเพิ่งก็ถวายอาจารย์สมภพแสนหนึ่งซื้อที่ผมก็รู้จักเลขาส่วนตัวท่านผมว่าให้อาจารย์ว่างกับพาญาติโยมไปปฏิบัติธรรมวันหนึ่งผมก็โอ้มาเลยเลี้ยงข้าวเห็นไหมคนก็หลั่งไหลก็ไปสร้างคนสร้างงานสร้างอะไรคนก็มาขายข้าวขายของจ้างคนงานวันละ300วันละ400ทำนู่นทำนี่เห็นไหมเมื่อพระดังมาวัดคนมาวัดก็ต้องโอ้พวกปอนวีดปิ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 ดอะไร300เด้อนู่นนี่นั่นพวกร้านค้าร้านขายก็มาขายของสร้างเนื้อสร้างตัวได้เห็นไหมสร้างคนสร้างงานสร้างอะไรได้ใครเคยไปใครเคยไปผาสร้างแก้วเคยไปไหมหลวงพ่อบารมีอ่ะแต่ไปไม่เจอท่านนะท่านก็ไปนั่งปกที่นู่นที่นี่เรื่อยไปเจออาจารย์แดงหรืออาจารย์อะไรที่ดูแลผมก็ไปผมไม่เคยไปผมไปครั้งเดียวผมก็งึดเอ๊ะมันสร้างศาลาได้ยังไงวะเอียงที่เอียงอย่างเงี้ยเอียงอย่างที่น่ะเพิ่นก็ทํามันเองสมัยก่อนทํามันเองนะพระทํานะเพิ่นก็บุกเบิกทําได้ยังไงวะศาลาที่ว่ามีพระไอ้พระเจ้า5พระองค์ใช่ป่ะจิตนั่นเนี่ยนั่นชั้นที่6ที่7อ่ะนะชั้นล่างสุดเป็นศาลานะครับ2 3 4 5บรรจุคนได้เป็นพันนะครับที่เอียงๆนั่นน่ะแล้วเทปูนกันยังไงตักเสากันยังไงตอนทําครั้งแรกอ่ะแล้วไปสร้างได้ไงที่บนเขากฎมงกฎหมายเป็นไงมันผ่านได้ยังไงไปตะงึดเอาผมมองมุมนี้เลยพอสร้างเสร็จแล้วทุกวันเนี่ยมันเป็นการสร้างคนสร้างงานสร้างรายได้คนเขาคนอะไรก็มาขายไอ้นู่นไอ้นี่มาขายของขายข้าวแกงขายของเนี่ยมาเขาก็มีรายได้พวกคนอะไรเผ่านั้นเผ่านี้อะไรต่างๆบนพวกเขาแล้วรีซุงรีสอร์ทก็เต็มเลยนะช่วงหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยรีสอร์ทอย่างน้อยเก๋ที่สุดเลยเก๋สุดนอนแบบอะไรไม่รู้น่ะคืนละ400ไม่มีแอร์นะเนี่ยบุงสไลน่ะห้องแอร์พร้อมน่ะคืนละ300แต่ที่นั่นน่ะเก๋ที่สุดไม่มีแอร์นะไม่มีแอร์มีแต่ไอ้โดมอะไรก็หน่อยๆนึง
450 500 700ถึง 10,000 บาทรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรต่างๆถึง 10,000 บาทโอ้ยกาแฟบนนั้นน่ะแก้วสำนี้น่ะกาแฟที่จะไปซื้อกินน่ะสำนี้กาแฟน่ะ60บาทแล้วที่บนภูเขาอ่ะมองไม่มีอะไรแต่เป็นภูเขาน่ะเพื่อสร้างคนสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้นๆจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหน้าเป็นตาเวลาพม่ามาทีนะพวกพม่ามาเนี่ยโหมหาศาลเนาะมันก็คือนั่งฉันข้าวด้วยกันเคยก็เล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นต่างๆอาจารย์องค์หนึ่งที่อยู่เป็นสายธรรมท่านที่อยู่กาญจนบุรีวัดอะไรรู้พระครูกาญจนบดิษฐ์อะไรรู้เป็นโฆษกอะไรต่างมาวัดอาจารย์ถนอมเนี่ยพอดีผมไปพอดีก็รู้จักหนูหินที่ขับเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยหนูหินนะตลกนะเอารถมาถวายอาจารย์ถนอมผมก็ได้ไปรู้จักครูบาอาจารย์เพื่อนก็เลยว่าโอ้เนี่ยเกิดถ้าครูบาอาจารย์ถ้าเกิดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยถ้าดังเนี่ยตำบลนั้นอำเภอนั้นจังหวัดนั้นก็จะมีชื่อเสียงไปสร้างคนสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้นนั้นนะก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเพชรบูรณ์ถามว่าคนไปเมืองเก่าหรือว่าอะไรนะอะไรนะมรดกโลกเนี่ยก็ไปแต่เพราะใหม่ๆเพราะหลังๆก็เริ่มจางๆเพราะมันทำอะไรไม่ได้ไงทางก็ทำคอนกรีตไม่ได้ก็สกปรกอย่างนั้นแหละฝนตกก็ช้ำแฉะช้ำแฉะแต่ที่ผาส้นแก้วเนี่ยมันมีมุมถ่ายรูปนู่นนี่นั่นมันเหมือนกับเจดีย์อันนึงเหมือนกับฝรั่งเราจะไปบุญโลมเราไปเขาค้ออะไรนี่อีกในโซนนั้นต่างๆเพราะนั้นคือเป็นแหล่งรายได้เงินเข้าอย่างพวกคนมาเพชรบูรณ์ปุ๊บน้ำมันก็ต้องเติมเนี่ยอาจารย์เซเว่นของฝากต่างๆต้องซื้อมันเนี่ยเงินก็คือว่าอยู่ตัวแต่ที่แปลกใหม่มหัศจรรย์ที่สุดคือเขาวงหลวงพ่อศิลาณยุคปัจจุบันแล้วก่อนก็ต่างคุณทศหลวงพ่อคุณนะกับหมุนเวียนกันไปเพราะนั่นคือเรามองมิติอย่างเมื่อวานเมื่อวันที่เท่าไหร่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเห็นไหมพระคุณเจ้านอนเนี่ยเห็นวัดมัวใส่แหวนแหวนวานวืนวานวืนวานวืนวานทั้งคืนน่ะผีตาโขนเวอร์ดันซ้ายพระธาตุสีสองลักษณ์แล้วก็งานบุญหลวงผีตาโขนเขาแห่ผีตาโขนกันวัดหลวงพ่อจังหวัดองค์ปัจจุบันน่ะรักษาการแทนอยู่รถมัวใส่น่ะมันก็เป็นตะลำคานไม่ออกลำคานไม่รถวิ่งผ่านนะบ้านบึ้งบังบึ้งบังบึ้งบังถ้ามองแบบนักการเมืองมองอย่างผมนะผมว่าเนี่ยคือมันเป็นการสร้างรายได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ถามว่ามอเตอร์ไซค์น่ะมันต้องขอเงินแม่มันอย่างน้อยคนละ500ล่ะ200 300 500มาอย่างมาหนองหนองคายน่ะมี500มาไม่ถึงนะมันต้องไปนอนตรงไหนกลางเต็นท์นอนแล้วหน้าฝนก็ต้องนอนรีสอร์ทเต็มไปหมดด่านซ้ายน่ะเต็มถึงผู้เรือห้องรีสอร์ททำไมไปเส้นรีสอร์ทเยอะแต่ก็อาศัยมาช่วงนี้ปั๊มน้ำมันจอดปั๊บเซเว่นหมดอาหารหมดของขายของข้างทางก็พอขายได้นะช่วงวันผีตะโขนมอไอคือระดับโลกนะระดับโลกแต่ก็คือต้องแต่ทางจังหวัดเราต้องปรับเรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องตำรวจก็ต้องบอกว่าให้วิ่งยังไงวิ่งไม่ใช่วิ่งเต็มถนนเนี่ยรถอื่นก็วิ่งยากมันจะเกิดอุบัติเหตุต้องคุยกับนักท่องเที่ยวคุณมอเตอร์ไซค์คุณก็วิ่งซ้ายซะให้รถยนต์วิ่งขวาต่างๆก็วิ่งเป็นแถวไปใครวิ่งไวก่อนแซงไปก่อนก็ถือว่าไม่ถือว่าตัดหน้ากันอย่าไปทะเลาะกันทำความเข้าใจกันจะมาจากจังหวัด77จังหวัดก็แล้วแต่วัยรุ่นอย่าทะเลาะกันเงินมันเข้าจังหวัดเลยอย่างน้อยก็ต้องเติมน้ำมันปตท.น้ำมันบางจากน้ำมันต่างๆเขาก็มาเติมน้ำมันเซเว่นร้านอาหารต่างๆร้านปิ้งไก่ข้างทางนู่นนี่นั่นขายได้ขายดี
แล้วเงินเข้าจังหวัดเท่าไหร่มุมนั้นเมื่อคนฮิตคนอยากมาปีที่แล้วเงียบนะจัดงานตรงๆกันเนี่ยปีแล้วเงียบผมนั่งไม่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน้าวัดเท่าไหร่แต่ปีนี้รถมอเตอร์ไซค์ผ่านเยอะวนวัน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 ทั้งไปทั้งกลับทั้งไปทั้งกลับแต่ว่าสายนี้นะจะมีสายกรุงเทพมาวิ่งทางไอ้ด่านซ้ายไอ้เพชรบูรณ์อะไรนะอารมณ์ศักดิ์อ่ะสายนั้นเองแล้วก็สายพิโลกวิ่งมาอีกโอ้รถติดตั้งแต่ภูเรือคนเป็นหมื่นเป็นแสนร้านค้าร้านขายขายของนี่คือซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็สามารถสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนนั่นคือพระเจ้าประสงค์เราก็ต้องวัดบารามครูบาอาจารย์ก็ต้องเอาประโยชน์ส่วนนี้ต่างๆเพราะนั่นคืองานวกขมางานประพฤติปฏิบัติธรรมงานปฏิบัติธรรมของเราปริวาสยิ่งจัดยิ่งเหี่ยวยิ่งแห้งบางวัดก็เลิกประกาศเลิกยุติการจัดปริวาสเพราะว่าพระไม่เยอะพระไม่เยอะไม่ใช่พระไม่เยอะไม่ว่าอันนี้18 19ถือไม่น้อยนะไม่มากพองามบางวัดเนี่ยองค์เดียวแล้วจัดไงกับอาจารย์กรรม20รูปต้องหาอาจารย์กรรมมานั่งสวดปริวาส20รูปแต่โยมอาจจะเยอะโยมอาจจะ20 30แต่พระมีอยู่รูปเดียวเงี้ย2รูปเงี้ยแต่เวลาวันออกอัมพานต้องนิมนต์พระมา20รูปไงวีสติวักมันก็เลยว่าดูไปมาโอ้ไม่เข้าท่ามันก็เลยอาจจะประกาศเลิกปริวาสปฏิบัติธรรมธรรมดาบางทีประกาศแล้วไม่มีพระมานี่อย่างวัดนาด้วงวัดป่าจะทำธรรมม่อนอาจารย์นิรุตเนี่ยประกาศแล้วไม่มีพระมาเลยเลิกปีนั้นไม่ได้จัดเลยรู้ปีหน้าจะทำหรือเปล่านี่คือไม่บางทีก็ทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นคืองานปฏิบัติธรรมคืองานผมว่างานปริวาสเป็นการสร้างวินัยสร้างวินัยให้กับพระเจ้าประสงค์สร้างพระเรื่องงานสร้างพระไม่ได้ปั้นพระนะไม่ได้ปั้นพระเอาเทปูนญาติโยมมาเทปูนสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่หน้าตัก3เมตรสูง5เมตรอันนี้สร้างพระพุทธรูปสร้างพระปูนอันนี้พระแท้บิณฑบาตได้เทศได้สวดมนต์ได้เผยแผ่ได้เนี่ยพระแท้นะรุ่นเนี้ยพระสร้างพระรุ่นเนี้ยคือสร้างพระแล้วก็พระเราก็เป็นงานเข้าใจงานเป็นงานเพราะนั้นก็ในช่วงหลังจากนี้ไปฉันเสร็จแล้วบิณฑบาตก็จะได้เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพระคุณเจ้าฟังเทศก่อนฟังเทศนั่งครูบรรยายฟังตรงโต๊ะแล้วก็แต่ธรรมะอาจจะได้เก็บก่อนแล้วก็ส่วนนึงก็ปูเสื่อปูอาสนะข้างบนเราช่วงบ่าย 3:00 น.พระคุณเจ้าทั้งอาจารย์กรรมลูกกรรมก็นั่งข้างบนให้เป็นแถวนั่งทางหน้าเต็ม10ข้างหลังอีก10แล้วก็ถอยอีกแถวหนึ่งท่านนายอำเภอก็จะมาทำพิธีโต๊ะโชฟาก็ต้องขอแรงพระคุณเจ้าขยับโชฟาเอามาต่อกันหัวหน้าส่วนราชการท่านนายอำเภอท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การมหาส่วนตำบลเทศบาลหัวหน้าส่วนต่างๆก็จะมาเพราะว่าเป็นคำสั่งจากกรมการปกครองมหาไทยน่ะกรุงเทพวันนี้ก็ต้องแต่งชุดกากีพรุ่งนี้ต้องชุดขาวปกติขาวไปวัดเลยหลวงอารามหลวงเสร็จแล้วก็มาเอาเนนไปถึงที่นู่นไม่ก่อน 2:00 น.แล้วก็บวชเนนฉันเพลเสร็จแล้วก็เอาเนนกลับมาแล้วก็มาอาจจะแปลงผ้าใหม่ให้พระคุณเจ้าช่วยมาแปลงผ้าห่มดองแล้วค่อยเข้าไปบวชประยัตติทีละ3ละ3แล้วก็พระของเราก็ต้องนั่งหัตถบาทอาจารย์กรรมต้องตั้ง7รูป6รูป7รูปเนี่ยไปนั่งหัตถบาทก่อนพอชุดแรกก็จะพอเขาบวชชุดแรกปุ๊บชุดแรกพระ3ชุดแรกน่ะ3องค์เนี่ยก็มานั่งหัตถบาทเป็น9แล้ว
ชุดสองก็มา10กว่าละเพิ่มมาเหมือนปริวาสอ่ะพระอาจารย์กรรมก็ต้องถอดออกสุดท้ายถึงองค์22ก็อาจารย์พระครูศรีก็ให้อนุสาสน์พระก็จะตรวจน้ำรับพรเสร็จพิธีตักบาตรพระใหม่22รูปประมาณพรุ่งนี้ประมาณใช้เวลาน่าจะเติบพอสมควรเพราะนั้นคือครูสวดต้องเป็นทีมที่เคยสวดกันมาพระครูศรีธีรพรรองจังหวัดเลยรูปที่หนึ่งแล้วก็อาจารย์มหาจุฑเชิดรองเจ้าอำเภอแล้วก็เป็นเลขาอาจารย์แล้วก็อาจารย์มหาอะไรรู้เรียนทำ9ประโยคเป็นอนุศาสนาจารย์สวดเพราะนั้นคืองานแบบนี้คือเป็นงานทั่วประเทศไทยทำพร้อมกันเป็นอัศจรรย์นะโยมคืองานพระเจ้าแผ่นดินนะอะไรที่ดีที่สุดก็คือบวชสาธุโขปปชาการบวชดีตั้งแต่การบวชจริงๆบุญอะไรอีสานว่าไงนะหลวงพ่อพญาว่าไงนะถอนอีหยังก็ว่าถอนได้ทิฏฐิมานะบุญอะไรก็ไม่เท่าบุญบรรพชาป่ะเขาพูดเป็นพญานะผมพูดในเปลี่ยนละอีสานคือบุญบรรพชาบุญบวชได้บุญนักมากที่สุดนะคือจะคุณจะทำกฐินประมาณสัก100กองกองละ100,000บาทก็ยังไม่เท่าบวชครั้งเดียวบวชลูกบวชหลานถ้าจับพัดจับผูบวชลูกบวชหลานบางทีลูกหลานคุณก็ได้เป็นมหาเป็นนักเทศนักบรรยายนักเผยแผ่อย่างอาจารย์วรชลเมธีนะเอาใครเป็นแม่เป็นพ่อแต่ดีใจสำไหนบ่เป็นนักเทศระดับนั้นน่ะอย่างอาจารย์ศักดาสุนทรโลเนี่ยเป็นนักเทศมีคนติดตามเป็นล้าน2ล้านใน Facebook สร้างเมนน่ะใช้เวลา3ชั่วโมงได้3ล้านน่ะไอ้เราหาทั้งชีวิตเห็นไหมใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ดีใจชื่นใจโอ้ลูกเราเก่งลูกเรามีความสามารถต่างๆนะเพื่อเขาเรียกว่าการบวชเนี่ยมันดีจริงๆพระพุทธเจ้ายังรับรองเนี่ยสาธุโขปปชาการบวชดีจริงเว้นแต่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันแม้นะบวชระยะสั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าการปฏิบัติธรรม7วันเป็นบวชหลวงพ่อปฏิบัติธรรมพระพุทธปฏิบัติ7วัน7เดือน7วันอาจจะบรรลุได้ใช่ไหมสามเณรสังฆจะสามเณรอายุ7ขวบแค่ปลงผมยังไม่เสร็จเลยบรรลุอรหันต์แล้วดูประวัติเนี่ยอ่านประวัติใน YouTube ก็มี7วัน7เดือน7ปีบางคนปฏิบัติธรรมห้อย7ชาติถึงจะบรรลุธรรมเพราะนั้นคือเนี่ยการบวชดีจริงๆเพราะนั้นคือเขาทางพระราชวังหรือว่าทางนั้นเขาคุยกันแล้วภายในน่ะว่าอะไรที่ดีสุดที่ถวายในหลวงรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันก็คือการบวชจะไปเอาอาหารมาเลี้ยงคนเลี้ยงคนตำบล นั้นเลี้ยงคนตำบล นี้เลี้ยงคุณเฒ่าคนแก่ดีไหมดีกินแล้วก็อิ่มกินแล้วก็ขี้แต่ดีไม่ดีแต่อะไรจะดีประเสริฐเลิศเท่ากับการบวชหลวงพ่อหลวงพี่เป็นบ่เผื่อพระบวชน่ะบวชจังหวัดเลยบวช80รูปแล้วทั่วประเทศไทยจังหวัดเลยถือว่าน้อยสุดนะจังหวัดอื่นปาไป200รูปเงี้ยบวกก็คือจังหวัดละ100รูป77จังหวัด100รูปเป็นเท่าไหร่นะ หลวงพี่7,700รูปยอมสาธุหน่อยวันนี้จะปลงผมทั่วประเทศไทยพร้อมกันวันพรุ่งนี้จะบวชเนนพร้อมกันเวลา2โมงเช้ารับพระไตรประมาณเที่ยงจะบวชพระพร้อมกันเมื่อวันที่14เราจะได้พระถึงตอน6โมงเย็นเราจะได้พระทั่วประเทศไทย7,700รูปมาเติม
ให้กับพระที่อยู่เป็นแสนรูปกว่าละแสนหรือ200,000รูปเนี่ยมาเติมเต็มในช่วงระยะเวลา21วันเห็นไหมแต่ช่วงระยะ20วันเนี่ยถ้าเกิดทีละสมาคมก็ดีหรือว่าครูบาอาจารย์ก็ดีคุยกันระดับจังหวัดว่าเฮ้ยเราต้องหาพระมือดีๆเทศเก่งๆมาเป็นไอดอลมาเป็นวิทยากรมาอบรมจังหวัดเลยเนี่ยเรียกมารวมกัน80รูปที่นิรันดร์ธรรมวัดศรีนวงศ์เนี่ยขอโทษไม่น้อยเนาะลองดึงมาเนี่ยรวมกันวันนึงเนี่ยเอาแล้วครูบาอาจารย์มาเทศปลูกจิตสำนึกเนี่ยรักชาติรักศาสนาเนี่ยแล้วคนที่บวชเนี่ยส่วนประมาณ 70% เป็นข้าราชการด้วยเป็นผู้ใหญ่เป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นข้าราชการเป็นหมอเป็นครูอะไรต่างเนี่ยเขาจะเอาไฟเหล่านี้ไปจุดต่อเหมือนคบเพลิงเรื่องยาเสพติดเรื่องพัฒนาสังคมเรื่องอะไรต่างดีงามเพราะนั่นคือพระเจ้าบอกว่าสาธุขอประชาการบวชดีนั่นแหละการบวชดีจริงเว้นแต่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วเขาจะเป็นการบวชเห็นไหมองคุลิมานฆ่าคนมา999คนอีกคนเดียวอาจารย์บอกว่าจะเป็นอมตะนะแม่ก็ได้ข่าวมาก็แม่ก็ไปจะไปห้ามปรามลูกลูกองค์ไอ้พระพุทธเจ้าก็นั่งเป่งพระขายแล้ววันนี้พรุ่งนี้องค์คุณเอมานจะฆ่าแม่ก็เลยไปห้ามนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าสรรเสริญอิทธิปาฏิหาริย์เหาะเหินอากาศได้พระเจ้าไม่สรรเสริญเลยนะพระองค์ไหนเก่งเหาะเหินอากาศได้อย่างเทวทัตเนี่ยเก่งนะเหาะได้หายตัวได้ยังตกนรกอ่ะของเฮลิกาได้ไม่หรือไม่ส่งเสริมสนับสนุนอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์ก็ไม่สนับสนุนนะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนแต่สนับสนุนหรือส่งเสริมคือศาสนีปาฏิหาริย์เห็นไหมอย่างพระพุทธเจ้าทำกับเทวทัตเห็นไหมไม่ใช่เทวทัตองคุลิมานกำลังฟ้าดาบจะไล่ฟันแม่ตัวไล่ไว้แม่ก็วิ่งไปลูกจะฟันละพระพุทธเจ้ามาถึงก่อนเดินฟึดด้วยฤทธิ์นะด้วยฤทธิ์นะเดินฟึดผ่านหน้าเอ้าเบี่ยงเบนความสนใจจากจะฟันแม่หันมาฟันสมณะโลนแล้วหยุดก่อนสมณะโลนหยุดก่อนสมณะโลนนั่นน่ะพระพุทธเจ้าบอกเราหยุดแล้วหยุดหาอะไรนั่งวิ่งอยู่เลยนะถ้าเป็นภาษาไปรุ่นนะสาสมัยก่อนนะภาษาโจรน่ะหยุดหาได้ยังวิ่งอยู่พระพุทธเจ้าตอบมาคำนึงว่าเราหยุดแล้วซึ่งความชั่วแต่ท่านสิยังไม่หยุดทำความชั่วเลยสำนั้นนะโยมเอ้ยองคุลิมานวางดาบเคร่งคุกเขา ข้าพเจ้าผิดไปแล้วข้าพเจ้าขออภัยนะผิดไปแล้ววางดาบขอบวชพระเจ้าก็เทศจะได้บวชใช่ไหมจน900ฆ่าคน900ครับ9คนขอบวชบิณฑบาตวันแรกได้อะไรพ่อได้หยังอ่ะได้ไม้หน้า3ได้ก้อนหินได้โจรไปตีจนสลบคามือแต่ก็ไม่ฆ่านะตีสลบก้อนหินหัวล่างคางแตกบาดก็แตกข้าวเหี่ยวหมดได้คานกลับวัดอ่ะกลับวัดก็ร้องไห้นะเป็นลาพระเจ้าจะสึกผมอยู่ไม่ไหวแล้วผมนั่งไปหลับตาไปนึกถึงผมกำลังฆ่าคนอยู่ว่ะพระพุทธเจ้าก็สอนบทไหนแล้วน่าจะบทอติตังนานวาคะเมยะนี่แหละปฏิตังเคอนาคตังสิ่งเป็นอดีตวาระไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตยังมาไปถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังอัฏฐอัฏฐวิปัสสตินี่แหละให้นึกถึงปัจจุบันถ้านึกถึงอดีตมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ละคนน่ะมันชั่วเร็วชั่วช้าต่างแต่เอาปัจจุบันให้มันดีคิดดีทำดีพูดดีเยอะมันก็ดีองค์คือเรื่องของอย่างทศสวดตอนเช้านะรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาสอนเรื่องนี้จนองค์คุณิมานวางคายแล้วก็บวชต่อจนบรรลุอรหันต์ อ่านดูแล้วก็ศึกษาดูเนี่ยบัตโตคือแบบดูไทม์ไลน์แต่ละเรื่องเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดจนแบบเนี่ยก็เรียกว่าพูดจนแบบคนเป็นโจรจนกลับตัวกลับใจคนจะผูกคอตายข้าวตาย
พูดแล้วเขาวางเชือกวางมีดวางดาบวางปืนเนี่ยเรียกว่าสาธนีปฏิหารเนี่ยคือพุทธเจ้าสรรเสริญใครพูดได้ใครเทศได้ถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่าถ้าเป็นหมอเป็นคนก็เรียกว่านักอะไรนะฮะนักจิตวิทยาถ้าเป็นคนนะถ้าเป็นพระก็เรียกว่านี่พุทธเจ้าสรรเสริญองค์นี้สาธนีปฏิหารไม่ได้หวังผลตอบแทนจากเขาแต่หวังว่าพูดแล้วเขาเปลี่ยนใจจากไม่กตัญญูกตัญญูกับพ่อแม่เขาจะฆ่าตัวตายแล้วไม่เอาเชือกออกจากคอไม่ฆ่าตัวตายเนี่ยนี่พุทธเจ้าสรรเสริญนั่นก็คือฝากพระคุณเจ้าไว้เวลาศึกษาอยากให้ไปค้นคว้าอย่างพระหนุ่มเนรน้อยที่ยังจะเป็นกำลังของพระศาสนาได้เนี่ยแล้วช่วยกันทำงานเผยแผ่บวชเนรบวชชีพราหมณ์ก็ได้เดินทำกิจกรรมต่างๆแล้วดูหนาวบวชเนนได้15วันแต่ดูร้อนก็ได้เป็นเดือนแล้วก็บวชผู้หญิงก็บวชชีพราหมณ์อย่างน้อยก็เป็นเบรกข้างหนึ่งทำให้ศีลธรรมอยู่กับตรงนั้นตรงนี้นี้ให้บรรยากาศมันดีถ้าเราไม่ทำงานเราตามน้ำอย่างเดียวก็ทำให้ศาสนาเราก็มัวหมองหม่นหมองเพราะว่าลัทธิอื่นศาสนาอื่นก็เติบโตยิ่งใหญ่อลังการต่อไปเราจะไม่มีที่ยืนที่อยู่เพราะเราไม่ทำงานเมื่อเราทำงานปุ๊บพระผู้ใหญ่ในระดับจังหวัดระดับภาคระดับหนระดับต่างๆเขาก็ยอมรับนับถือแล้วก็โครงการบวชนี้คือเอาพระที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมมาแนะนำเนี่ยพระที่บวช7,700กว่ารูปเนี่ยผมว่าศึกไม่หมดนะวันศึก21อ่ะศึกไม่หมดหรอกผมว่ายังขอต่อใช่มั้ยยังขอต่อลูกเศรษฐีมาเลเซียเนี่ยมาองค์มีเงินเป็นกี่พันล้านนะยังไม่ศึกอยู่วันน่ะอยู่บวชอยู่วัดนานาชาติเนี่ยพ่อบอกศึกเออทรัพย์สมบัติใครจะดูแลต่างๆเอ้ายกให้สาธารณสถานสาธารณะให้มูลนิธิไปเลยผมไม่เอาแล้วบัดนี้ยังไม่ศึกนะครับรูปมหาเศรษฐีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นพระเนี่ยมีเงินเป็นหมื่นล้านน่ะทรัพย์สมบัติพ่อก็เลยว่าแล้วแต่ลูกอะไรที่สร้างได้อะไรบริจาคได้ก็ทำไปเพราะว่าสุดท้ายพ่อกับแม่ก็ต้องตายทรัพย์สมบัติก็ต้องสูญสลายก็คือทำอะไรไม่ถูกต้องมันก็โมทนากับพระคุณเจ้าญาติโยมวันนี้เป็นวันพระเป็นธรรมเนียมของวัดศรีดำวงก็วันพระก็มีการบรรยายธรรมมีเทศ15ค่ํา8ค่ำทําไมเทศไม่บรรยายธรรมก็จะสวดมนต์นั่งสมาธิกันอยู่แล้วก็ขออนุโมทนาให้กับเจ้าภาพวันนี้ท่านโยมเกษตรวิทย์เนาะเกษตรวิทย์โยมสาโรจน์พฤฒิพินยูได้เป็นเจ้าภาพ 15,000 บาทสาธุแล้วก็มีนสอละสอวิกิตอะไรเนี่ยอ่านยากเว้ยแต่ก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแม่เอ้งว่ะพุทธิปิญโยแล้วก็นสจิระพรพุทธิปิญโยแล้วคุณตาเส้งคุณตาแกะมัดเส้งนะแซ่ตั้งและเจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ร่วงรับไปให้รับส่วนบุญส่งส่วนครั้งนี้ด้วยเทอญสาธุแล้วก็ญาติโยมชาวบ้านน้อยนาบุ่งบ้วงบุ่งสลายแม่ครัวทุกคนทุกท่านขอให้มีด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพคุณงามความดีบุญกุศลครั้งนี้จะต้องให้กับญาติโยมอายุวรรณะสุขะพละไม่เจ็บไม่จนทุกคนทุกท่านเทอญสาธุตรวจน้ำรับพรญาติโยมยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปา
จันโทปนาลโสยถามณิโชติลโสยถาภิติโยอะมิวาจันโทสัพพโลอะโคอวินาสตุมาเตวันตรายโยสุขิทิขายุโกภวะอภิวาทนาสีเรสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโรธรรมมาวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังอายันจะโคทักทินนาสังคัมมิสุปฏิทิตาทิรตังหิตายาสถานโสอุปกาปติโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานาปัวชาจักกตาอุลาราปรันตภิกขุนามโนปฏิทินนางตุมเมหิบุญยังปัสสุตังอนาปกันติภวตุสัพพมังคลังลาขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวสัทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสธาสัทธิภวันตุเตอย่าพึ่งกับพระโยมเอาน้อมน้อมมักถวายนี่ก็แล้วถวายกันเทศนะถวายเจ้าวาดต้องใส่ไว้เลยใส่ซองไว้ปัจจัยก็จะเอาไปซื้อน้ำน้ำส้มเก็ดหิมะมาเลี้ยงผู้คนที่มาในงานวันนี้ก่อนพรุ่งนี้จะซื้ออีกพรุ่งนี้โยมครูประภัยวันโพนโนเป็นเจ้าภาพแม่ครูประภัยวันโพนโนแล้วก็แม่ครูกัลยาณเทพบุญญาภัทรก็จะทำก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงมาถวายพระคุณเจ้าส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ดูแลแขกที่มาในงานที่มาบวชที่นี่6อำเภอนะไม่น้อยมา6อำเภอไม่ใช่มาอำเภอเดียวเนี่ย6อำเภอเพราะฉะนั้นญาติโยมชาวบ้านน้อยนาบุ่งม่วงบุกสลายอย่าไปรำคาญนะโอ้มาแล้ววัดที่ดมวงบ่ว่างเลยนะคนในเนี่ยคนในอาจจะบ่นนะพระคุณเจ้าบ่นว่าโอ๊ยอย่างกระเดียวกระเดียงานหลายงานนี้แล้วก็ยังมาแล้วยังมีงานนี้ต้อนบ่นนะแต่คนนอกอิจฉาวัดศรีนุวงศ์เวลาปาดทั้ง6อำเภอวัดไหนก็ไปแต่วัดศรีนุวงศ์บาสันสาธุไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องอิจฉาหรอกวัดศรีนวงก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมได้เราผ่านอะไรมามากมายผ่านพิสูจน์ผ่านงานถูกผ่านพิสูจน์งานการอีกหลายอย่างต้องไอ้นู่นไอ้นี่เพื่อจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมได้โอ้ไม่ธรรมดาเด้แล้วก็ญาติโยมต้องเปลี่ยนจากญาติยอมน้อยนาบุกสลายเด้อเปลี่ยนจากความคิดว่าเมื่อยให้คิดว่าเป็นบุญเด้อ6อำเภอเนี่ยวัดเราจะมีงานวันที่อีก5เดือนเราต้องไปโปรโมทอำเภอนั้นอำเภอนี้เราไม่ต้องไปโปรโมทอะไรเราก็คือแค่บอกพระใหม่บอกญาติพระใหม่ว่าอย่าลืมเด้อวันที่18ถึง28มกราคมเด้องานฉลองอุโบสถตอนริ้นลูกนิมิตเราเหลืออยู่แค่100ลูกเท่านั้น308ลูกเหลืออยู่100ลูกถ้าใครเอาวันนี้จะเหลืออยู่99ลูกลูกละ 10,000 บาทญาติโยมเห็นมั้ยเดินทางมาถึงนี่แล้วอีก5เดือนโยมว่าจะหมดมั้ย308ลูกถ้าได้300เป็นลูกก็ได้ 3,800,000 โยมไม่สาธุอะไรโยม
สาธุต้องไอ้ฐานจิตช่วยกันบางคนไม่มีบุญไม่มีกุศลที่จะทำตรงนี้เราก็ไอ้ฐานจิตขอให้ผ่านขอให้ผ่านร้อยลูกอีกร้อยลูกร้อยคนอีกร้อยคนร้อยตระกูลร้อยครอบครัวให้ผ่านให้ได้100เฮ้ยเด็กคุณไหนตกมารับหน่อยนะรับเด็กน้อยตกมันจะขึ้นมันรับลงหน่อยได้ป่ะโอ้เดี๋ยวเข็มบุดแทงมานั่งญาติโยมแล้วก็เขามาบวชก็บวชพระโบสถ์หลังนี้โยมสร้างมาไม่น้อยออกนั่นไปกี่บาทแล้วไม่น้อยหลายหมื่นใช่ไหมโยมนั่นโยมนี่เนี่ยแล้วโบสถ์หลังนี้ได้ประสบความสำเร็จได้บวชพระแล้ว5รูปแล้วก็วันที่พรุ่งนี้บวชอีก22รูปดีใจป่ะสาธุโยมแอ๋วดีใจป่ะโบสถ์เขาทำงานแล้วถ้าโบสถ์พูดได้ดีใจมากเลยที่มีคนมาใช้บริการบางโบสถ์สร้างแล้วไม่มีใครไปบวชนพินราบไปบวชแทนนั่นคือจงภูมิใจจงดีใจแล้วก็ญาติโยมแล้วก็6อำเภอคณะสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดคณะสงฆ์สำนักงานวุฒิคัดแล้วคัดอีกว่าเอาวัดศรีดวงเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมจากวัดอารามหลวงคือวัดศรีทาวาสวัดอารามหลวงมีวัดเดียวอำเภอเชียงคานอำเภอเมืองอำเภอเชียงคานอำเภอนาด้วงปากชมส่วนภูเรือท่ารีด่านซ้ายอำเภอภูเรือด่านซ้ายท่ารีนายแห้ววัดวิปัสสนาในนิมิตสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่1แล้วก็6อำเภอก็คือวัดศรีดวงบ้านน้อยนาของเราเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมมีอำเภอวังสะพุงภูหลวงหนองหินภูกระดึงผาขาวเอราวัณมาศูนย์นี้ญาติโยมเอาสาธุโยมสาธุอาตมายังดีใจแทนโยมเลยอาตมาไม่ใช่คนที่นี่อาตมาเป็นคนจังหวัดอื่นมาอยู่นี่มาสร้างนี่ยังดีใจเลยโยมชาวบ้านไว้นาไม่ดีใจบ่บุญสลายแล้วก็จะมีพระ22รูปเดิน22รูป22กระรูปเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านโยมสาธุบิณฑบาตบ้านน้อยนาแล้วก็จะบิณฑบาตอื่นๆอีกหลายที่มันนั่นคืออยู่กับเรา20กว่าวันให้มาสร้างสีสันให้กับวัดศรีดวงมันนั่นคือเราจงภูมิพนักงานญาติโยมทุกคนต้องภูมิใจดีใจญาติโยมทุกคนต้องดีใจภูมิใจเด้อเปลี่ยนคำพูดใหม่ความคิดใหม่ถ้าไม่ดีจริงเขาไม่เลือกหรอกเราก็แค่ได้มองเขาว่าโอ้เพิ่นมาไปวัดไหนเนาะโอ้วัดนู้นเนาะอำเภอนั้นเนาะอำเภอนี้เนาะนั่นคือเรามองเพราะนั่นคือผลงานที่เราพาทำมาเนี่ยงานปฏิบัติธรรมวันพ่อวันแม่วิสาขะมาฆะอาสาฬหะโครงการที่วัดทำบุญต่างๆเราเนี่ยเป็นคุณงามความดีให้กับเราเพราะนั่นคือเราก็ไม่ต้องไปทำงานหนักไม่ต้องไปหาแผ่เงินแผ่ทองไม่ต้องไปแจกสุ่มแจกซองให้เราทำความดีอย่างเงี้ยทำต่อเนื่องไปแค่ไหว้พระสวดมนต์ต่างๆสิ่งต่างๆก็จะมาเองระหว่างคิดดีทำดีพูดดีภาษาครูบาอาจารย์ว่ามันก็เฮงเฮงปังปังเองญาติโยมเด้อสาธุเอากราบพระพร้อมกันอรหังนายโยมตั้งแถวพระคุณเจ้าเราเตรียมบิณฑบาตวันนี้วันพระโง่ต้องจับโต๊ะอีกแล้วคนบ้านเดียวกันนี่เนี่ยบ้านเกิดเพชรบูรณ์น้ำเดียวกันไม่น้ำอะไรนะไม่น้ำป่าสักไม่น้ำป่าสัก
สายเลือดแม่น้ำป่าสักได้ผมนี่ได้ตอนนี้มาอยู่แม่น้ำเลยโอเคชื่ออะไรนะนางสุกัญญาบัวบานบุตรพร้อมครอบครัวทำบุญซื้อน้ำปานะอะไรอ่ะและตะซอยจำนวน500บาทสาธุสาธุสาธุพระคุณเจ้าแล้วก็คารวะพร้อมเพียงกันกราบธัมโมมีนาโทกราบสังโฆมีนาโท